นะครับทีนี้เราเมื่อกี้เราเปิดประเด็นไปถึงเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันก็คงขอพูดเลยแล้วกันเพราะว่าประเด็นร้อนๆนี่เกิดขึ้นวันนี้นี่เองนะครับเราน่าจะเป็นการคุยโปรแกรมบอลไทย3สัปดาห์ติดกันละแล้วก็ล่าสุดก็ไม่รู้ว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะแต่ล่าสุดก็คือมีการขยับโปรแกรมการแข่งขันออกไปอีกประมาณ2สัปดาห์ถูกไหมจากเดิมทีจะเตะประมาณกลางเดือนถูกไหมคุณลงตกลงมาเตะกันเป็นวันที่3กันยาจริงๆเนี่ยถ้าใครเห็นตัวที่เป็นตัวที่เราขึ้นบนจออยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือเอกสารหลุดที่มาจากหลุดแรกนะครับเห็นตัวเลขไหมครับว่าเป็น1ตุลานะครับนะครับเห็นเป็น1ตุลานะครับนะครับนะครับแต่อันนี้คือเอกสารที่มีการประชุมในช่วงเช้าแล้วก็คงเป็นเรื่องของการที่มาได้ข้อสรุปกันมีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโดยคุณแชมป์กรวีปริศนานันทกุลนะครับที่เป็นประธานรักษาการประธานบริหารของไทยลีกเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนไปเมื่อช่วงบ่ายแล้วก็แสดงออกมาถึงเรื่องของวันแข่งขันซึ่งก็ตกลงว่าเป็นวันที่3กันยาถูกไหมคุณตะใช่ครับ3กันยาครับอืมแล้วทีสองล่ะทีสองเริ่ม4กันยา4กันยานะครับอันนี้คือโปรแกรมที่ออกมาล่าสุดนะครับที่บอกว่าเลื่อนในช่วงเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ซึ่งเราก็พอสันนิษฐานได้แล้วล่ะนะครับว่าโปรแกรมของไทยลีกอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนแล้วก็ปรากฏว่าก็ออกมาชัดเจนเมื่อวันศุกร์นะครับกับหน้าตาของประกาศที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับเอาขึ้นประกาศเลยก็ได้ครับอันนี้เอาลงเลยก็ได้ครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้นี่ไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปสร้างความสับสนว่าตกลงเป็นวันที่1หรือเปล่านะครับอันนี้คือประกาศแรกที่ออกมานะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จก็มีเรื่องของการที่ยืนยันว่าตกลงว่าจะเตะกันในวันที่3นะครับไม่ใช่ต้นเดือนตุลาเพราะตอนแรกก็มีข่าวสะบัดไปสะบัดมาในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าที่มีล่าสุดสำหรับที3คุณหลงว่าไงเมื่อกี้คุณดูอยู่สำหรับที3เมื่อกี้ได้เห็นป่ะได้เห็นครับคำสั่งที่ออกมากับที3ประเด็นคือประเด็นที่มันมีการถามกันก็คือมีเรื่องของการที่จะขยายเวลาในการปิดตลาดนักเตะถูกขึ้นทะเบียนนักกีฬาแต่สำหรับโปรแกรมยังคือโปรแกรมอะไรยังครับใช่คือมันมีความคลาคาซังของ T3 อยู่วันนี้จริงๆสื่อมวลชนก็ถามอยู่3ประเด็นสำหรับเรื่องของ T3 นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ1ก็คือเรื่องของการขึ้นทะเบียนนักเตะจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่า2เรื่องของโปรแกรมการแข่งขันจะมีการเลื่อนหรือไม่เลื่อนออกไปหรืออะไรยังไงนะครับ3ก็คือเรื่องของการที่จะมีการเยียวยามั้ยนะครับดูเหมือนจะมี3จะมีประมาณ 3-4 ประเด็นที่มีการพูดคุยกับทางคุณแชมป์ไปนะครับก็ได้ข้อสรุปจะบอกว่าข้อสรุปก็คงไม่ใช่นะครับแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของการขึ้นทะเบียนนักเตะเนี่ยตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะหมดหรือว่าหมดเขตวันนี้แหละนะครับกันยากรกฎาคมกรกฎาวันนี้แหละนะครับตอน 5:00 น.เนี่ยก็เลยเหมือนว่าจะมีการขยายให้อีกช็อตนึงไปจนถึงวันที่7วันที่3สิงหาถึง27สิงหาครับ27สิงหานะครับอันนี้คือมีการขยายนะครับมีการจะบอกว่าขยายก็น่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าจากเดิมทีนี้จะสิ้นสุดในวันนี้นะครับนะครับแล้วก็เรื่องของการขอเอกสาร ICT เนี่ยก็จะเป็นระหว่างวันที่3สิงหาถึงวันที่27สิงหาเพราะว่ามันมีเกี่ยวข้องกับนักเตะต่างชาติด้วยนะครับการขึ้นทะเบียนการเปลี่ยนแปลงนักเตะหรือการโอนย้ายนักกีฬาเนี่ยเสมือนว่าเป็นการขยายเวลาให้มีการย้ายได้จากวันที่จนจากที่จะสิ้นสุดวันที่23เนี่ยจะขยับเป็นวันที่3สิงหาถึง27สิงหานะครับเมื่อมีการขยายตลาดแล้วเนาะแล้วก็รวมไปถึงขยายระยะเวลาในการนำส่งรายชื่อ20คนแรกจากเดิมที่บอกว่าจะต้องส่งภายในวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับก็จะเป็นไม่เกินวันที่7สิงหาแทนอันนี้คือคร่าวๆของ T3 แต่โปรแกรมเท่าที่ได้ฟังน้ำเสียงหุ่นแชมป์เองเนี่ยก็บอกว่าโปรแกรม T3 ยังมีการยังไม่ได้ไปแตะก็คือยังคงเหมือนเดิมว่าจะเตะช่วงเดือนกันยายนเหมือนเดิมเดิมเตะไปเรื่อยนะคุณตะทีสามอ่ะฮะวันที่3หรือเปล่าวันที่4 3หรือ4อ่ะ4กันยานะครับเดิมทีโปรแกรมเตะ4กันยาแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโปรแกรมยังคงยืนยันตามนั้นอยู่เพียงแต่ว่าถ้าแผนของที1ที2ที่เขาคุยกันเนี่ยเอาไปคุยกับสบค.แล้วสบค.เห็นด้วยนะครับ
พราะว่ากรณีของการเลื่อนของแผนแรกที่เขาจะไปคุยนี่คือ1จะขอขยับเวลาประมาณ2สัปดาห์มาเตะในช่วงต้นเดือนกันยายนแทนที่จะเตะกลางสิงหานะครับแต่ในที่ประชุมที่คุยกันไว้เนี่ยก็คือหมายความว่าเอาแผนนี้ไปคุยก่อนในแผนแรกแต่ถ้าเกิดสปค.บอกยืนยันไม่ได้อาจจะกลับมาพิจารณาเรื่องของการเตะแบบบับเบิ้ลนั่นหมายถึงจะมีเจ้าภาพอยู่2สนามนะครับซึ่งจะเตะกันอยู่2สนามเขาก็เลยมองกันว่าถ้าแผน2คือการมาเตะแบบบับเบิ้ลแล้วแบบ2สนามเหมือน ACL ที่ทำเนี่ยบอลลีกมันจะทำลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอยากให้เอาแค่แผนแรกคือเลื่อนแต่เขาก็จะเอาแผนไปคุยว่าถ้าเลื่อนแล้วเนี่ยเขาจะคุมเข้มให้แต่มีอันนึงนะคือลักษณะที่ว่าอย่างสมมติมี13ทีมที่อยู่ในเขตปริมณฑลหรือเรดโซนเนี่ยครับเขาจะให้เตะในนอกพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเรดโซนอันนี้ที่ผมได้ยินมานะต้องไปหาสนามใช่ๆก็คือจะใช้อาจจะไม่ตลอดไปไงคือในช่วงที่มีการระบาดใช่ก็ถึงบอกไม่ถึงพูดไงว่าแผนเนี่ยมันต้องไปคุยในไส้ในกับสบค.ครับวันเนี้ยมันคือแค่โครงถูกไหมมันก็ต้องมีแผน1แผน2แผน3ที่จะคุยถูกไหมครับถ้าเกิดกรณีมันคุมไม่ได้บับเบิ้ลโซนอาจไม่ได้ใช้ในพื้นที่เรดโซนต้องไปอย่างที่คุณนงบอกซึ่งอาจจะบอกว่าสบค.อาจจะไม่เห็นด้วยหรือสบค.เห็นด้วยแล้วมันจะมีผลกระทบชิงมาถึงกรณีของไทยลีก3ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกบางสโมสรอย่างเช่นที่แม่โจ้ลงในผมถึงเขียนบอกไว้ว่าอย่าไปมั่นใจว่าที3จะยังไม่เลื่อนครับถูกไหมครับตราบใดที่เขายังไม่รับแผนของที1ที2ครับเพราะฉะนั้นที3โอเคคุณแชมป์อาจจะบอกว่ามันก็ไม่ได้กระทบนะมันต้องลุยตั้งระยะเวลาอีกตั้งไกลถูกครับแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันคุยแล้วมันไม่จบล่ะครับผมถึงบอกว่าตอนนี้มันยังสะบัดไปสะบัดมาอยู่ครับผมเนาะความนิ่งมันยังไม่เกิดครับถ้าซ้อมก็ซ้อมกันไปครับเนาะยังไงก็ต้องพยายามรักษาสภาพตัวเองถูกไหมครับอันนี้คือเรื่องของโปรแกรมของฟุตบอลไทยแล้วกันครับผมนะเรื่องต่อไปมีอะไรคุณตะก็มันจะเป็นของถ้าในส่วนของฟุตบอลไทยก็จะเป็นที่เห็นข่าวมามันจะเป็นเรื่องของทีมชาติของเรามากกว่าที่ว่าตอนนี้ซูซูกิครับที่ว่าจะมีการแข่งขันนะครับครับก็คือมันจะมีผลต่อการเก็บตัวอะไรเงี้ยครับที่ทางสมาคมก็บอกมานะครับว่ามันจะมีผลต่อการเก็บตัวไหมเพราะว่าเรื่องเลื่อนไทยลีกด้วยอะไรด้วยครับ AFC สุกินะครับเนาะก็วันนี้ก็เห็นก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมกับในเรื่องของกรณีของ AFC ที่มีนักข่าวถามถึงกรณีนี้ครับผมเพราะว่าจะได้เก็บตัวกันแค่ 5-6 วันเองครับก็เนี่ยเพราะเขาถึงพยายามบอกไงว่าอยากให้มันเตะเดือนกันยาเลยครับผมเพราะไม่งั้นจะมีผลแน่นอนกับการเตรียมทีมชาติเรื่องของฟีฟ่าเดย์เอาดึงวันฟีฟ่าเดย์มาเตะเป็นบอลลีกไหมอะไรเงี้ยมันจะอีลุงตุงนางไงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องซึ่งเขาต้องไปคุยกับสปค.ให้เด็ดขาดครับดูช้ำถึงกระทบมาที่สื่อมวลชนไงบอกว่าช่วยให้สื่อมวลชนกระพือข่าวเรื่องนี้หน่อยเพื่ออย่างน้อยกระทบกับทางสปค.ไปทางอ้อมว่าเฮ้ยมันจะไม่ไหวเอานะคนในหลายๆด้านถูกนะครับอันนี้คือส่วนซึ่งแล้วในกรณีของทีมชาติผมขอไปที่ฟุตซอลอีกนิดนึงแล้วกันครับผมจะมีเรื่องไทยลีกเยอะอยู่ครับนะครับฟุตซอลเองก็ปรากฏว่าจะมีทัวร์นาเมนต์พิเศษนะครับจะเตะในวันที่ที่แล้วนะฮะครับผมถูกไหมครับเป็นทัวร์นาเมนต์อะไรนะฮะเป็นคอนติเนนต์ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2021ครับครับผมก็จะเตะกันวันอาทิตย์นี้คู่แรกเนี่ยเป็นของจะมีทั้งประเทศอะไรอียิปต์ทาจิกิสถานนะครับจะเป็นคู่แรกคู่เปิดนะครับ11โมงคือฟุตบอลรายการนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นลักษณะของการเตรียมไว้สำหรับเพื่อให้ทีมชาติไทยไปฟุตซอลโลกใช่ครับนะครับเพราะว่าเจ้าภาพของฟุตซอลโลกอย่างลิทัวเนียมาเตะทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยมาด้วยครับนะครับไม่ธรรมดานะครับขอสรุปจากคุณแต้มแล้วกันนะครับครับผมทีมไทยเราอยู่ร่วมของสายที่มีอุซเบกิสถานโคโซโวและโคโมเซมบิกนะครับครับผมสาย A ส่วนสาย B มีอิหร่านเจ้าพ่อฟุตซอลของเอเชียนะครับอันดับ6ของโลกนะครับมีอียิปต์มีทาจิกิสถานแล้วก็ลิทัวเนียซึ่งเป็นอันดับที่91ของโลกเป็นเจ้าภาพฟุตซอลชิงแชมป์โลกด้วยนะครับก็จะแข่งรายการนี้นะครับเป็นการแข่งแบบปิดนะครับไม่มีคนเข้าชมนะครับแข่งกันในเมืองไทยเลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นวันที่25นี้นะครับคู่เปิดไทยพบโมเซมบิกส่วนใหญ่ไทยจะลงสนามเวลา 5:00 น.ครับดูเหมือนจะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐออนไลน์ออนไลน์ครับแล้วก็ YouTube ของเพจของฟุตซอลไทยแลนด์ครับครับอันนี้เป็นในส่วนของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับยังไงก็สามารถที่จะเก็บตัวสามารถที่จะติดตามกันได้นะครับเป็นฟุตซอลที่เราอาจจะมาดูถึงฟอร์มทีมชาติไทยเราด้วยว่าจะเตะช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนนี้แล้วสำหรับฟุตซอลชิงแชมป์โลกอย่างน้อยได้ดูด้วยว่า
รูปแบบการเล่นที่ทางโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามนะครับอดีตนักฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยแล้วเข้ามาคุมทีมฟุตซอลชุดนี้แทนปูปิสเนี่ยเขาจะวางแท็กติกยังไงเพราะว่าเขาบอกเลยว่าเขาอยากให้นักเตะเล่นแบบไทยสไตล์นะครับเขาก็มีที่ปรึกษาอยู่2คนด้วยกันนะครับโค้ชหมีเองก็ดูแล้วว่าเหมือนว่าเขาพยายามอยากจะให้นักเตะได้มีโอกาสทดสอบเล่นแล้วก็วันนี้แมตช์นี้แน่นอนครับมีเทพอาร์มนะครับสุภวุฒิเถื่อนกลางฟุตซอลระดับเทพของไทยซึ่งไปเล่นระดับอาชีพอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ร่วมทีมชุดนี้ด้วยนะครับเพื่ออย่างน้อยก็จะได้มาดูแท็กติกการเล่นกันว่าเป็นยังไงนะในส่วนฟุตซอลประมาณนี้นะครับทีนี้ไปที่ในส่วนของผมก็ว่าทำไมผมปวดหูเหลือเกินนะครับไปที่เรื่องของรอบรั้วบอลเหนือเป็นไงบ้างคุณตาเชิญคุณเลยก็ไทยลีกนะครับตอนนี้ของเริ่มจากที่1เลยที่1ก่อนที่1ก่อนที่1ก่อนเสร็จก็ได้ประเดิมสนามใหม่แล้วครับตอนนี้สนามซ้อมสนามซ้อมสนามซ้อมใหม่ครับสนามซ้อมใหม่อยู่แถวสารพีนี่ครับครับติดถนนเลยเปล่าเข้าไปนิดนึงเข้าไปแต่ว่าเข้าไปตัวสนามปั่นจักรยานไปดูไงติดคุณองติดติดครับแต่ว่ามันจะลึกเข้าไปนิดนึงแต่ว่าหมายถึงว่าตัวอยู่ที่มารินพาร์คเดิมครับผมใช่ครับนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นสนามมาตรฐาน2สนามด้วยนะครับแล้วก็มีอาคารมีที่พักมีคลับเฮ้าส์และในอนาคตจะมีการสร้างช็อปพูดถึงที่นั่นขี่รถจากถนนสายเชียงใหม่ลำปางนี่หันไปมองนี่เห็นไหมพูดถึงเห็นไหมหรือว่าขวามือซ้ายมือทางลำพูนก็ซ้ายมือเห็นไหมพูดถึงดูจากถนนใหญ่ไปเห็นไหมอ๋อโอเคก็ลองไปปั่นดูแล้วกันนะคุณสภาพสนามนี่เขาบอกว่าดีมากเลยจริงเหรอครับผมโอเคนั่นคือในส่วนของตอนนี้ก็ดูเหมือนนักบอลก็อยู่ในสภาพของการซ้อมกับสนามใหม่แล้วนะฮะสนามซ้อมใหม่ที่คุณโด่งบอกนะครับสำหรับในส่วนของเชียงใหม่ FC เอ้ยโทษเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับอันนี้ก็ได้ว่าคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีอะไรน่าสนใจมากขึ้นสำหรับในส่วนของเชียงใหม่ยูนะครับโดยเฉพาะการมีสนามซ้อมเป็นของตัวเองเป็นเรื่องเป็นราวนะครับหลายคนอิจฉานะเพราะได้เล่นสนาม700ปีแล้วก็พอเลื่อนออกไปขนาดนี้เนี่ยเผลอๆอาจจะไม่ต้องขอโปรแกรมเปลี่ยนแล้วมั้งนะไม่ต้องขอไปเล่นนอกบ้านก่อนแล้วมั้งใช่นะเล่นเล่นเล่นตามโปรแกรมได้เลยสิถ้างั้นนะนี่คือส่วนของที1นะครับประมาณที2ครับที2เริ่มต้นกันที่แพร่ยูไนเต็ดกับการเปิดตัวจริงๆอ่ะเราเห็นทีเซอร์เราเห็นเรื่องการประชาสัมพันธ์แล้วนะครับแต่นี่คือเป็นลักษณะของการสั่งจองล่วงหน้านะใช่ไหมคุณตะครับก็มีหลายๆทีมครับนอกจากแพร่ก็ยังมีหลายๆทีมเอาแพร่ก่อนดิเอาแพร่ก่อนนะตอนนี้แพร่เป็นไงเอ่ยโดยเงื่อนไขของแพร่เป็นไงครับสำหรับการจะได้เสื้อชุดนี้เป็นพรีออเดอร์เนี่ยครับก็มันอยู่ที่ราคาตอนนี้ก็590บาทนะครับก็เป็นต้องเป็นสมาชิกด้วยครับต้องเป็นสมัครเป็นเมมเบอร์อะไรของเขาด้วยนะคือเห็นว่าในส่วนของแพร่เองหลังจากที่กลับจากการเก็บตัวที่เอาพายใช่ไหมครับเขาก็กลับไปก็ใช้โปรเจกต์ของการเปิดตัวชุดแข่งครับแล้วก็ราคาเดิมราคาจริงเนี่ยคือราคา590นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าซื้อในส่วนของการมีออปชั่นพิเศษเนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนจะมีส่วนลดให้นะครับรู้สึกจะเป็นอย่างเอ้ยไม่แพ้ไม่ใช่โทษแพ้ไม่ใช่แพร่เปิดราคาตามนี้เลยซื้อได้ตามนี้เลย590คือราคาเต็มของเสื้อปกติคือง่ายเสื้อผู้ใหญ่ละนะครับไซส์มาตรฐานด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นเสื้อเด็กเนี่ย540ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาประเภทแบบ 2XL 3XL อย่างที่ผมใส่เนี่ย630แต่ถ้าเกิดไซส์ที่มันใหญ่กว่านั้นมีไซส์ใหญ่แล้วนะปีนี้มีถึง 4XL อ่ะคุณองค์โอ้โห730เขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วแล้วครับกับการที่ให้ซื้อแบบพรีออเดอร์นะครับนะครับมี5สีอย่างที่เราเห็นก็คือที่ต่างชาติใส่นี่2คนนี่เป็นชุด First Kit กับ Third Kit ใช่มั้ยไอ้ First Kit กับ Second Kit นะครับสีเหลืองนี่เป็น Third Kit ถูกมั้ยฮะแล้วก็เสื้อประตูนี่เสื้อตัวไหนเป็นเสื้อหลักสีเหลืองสีชมพูนะครับแล้วก็มีสีฟ้านะครับนั่นคือเสื้อผู้รักษาประตูมี2สีนะครับของแพร่นี่ไม่มีลดราคานะไม่มีเงื่อนไขไม่มีออปชันนั้นคือตามป้ายเลยนะครับทีนี้มาที่ไหนๆก็มาแนวเสื้อแล้วอ่ะ
ลำปางลำปางครับผมลำปางวันนี้ได้ข่าวว่าอุ่นโหดมากเลยคุณองค์ซัดกระจุยอ่ะซัดกับใครล่ะซัดกับสุโขทัยข้างข่าวไฟสี่ประตูต่อสองชนะสุโขทัยชนะสุโขทัยครับแต่ผมก็มองดูเป็นเกมอุ่นเครื่องนะใช่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 เพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้นรู้สึกจะชนะพิโลกด้วยใช่ไหมครับใช่สามเม็ดใช่ไหมสามศูนย์หรือเปล่าครับของลำปางสิ้นสุดการรอคอยเพราะว่าเห็นบอกว่าจะเปิดตัวตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาครับนะครับตกลงตอนนี้ก็คือมาเปิดเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี่เองมีพรีออเดอร์นะสำหรับเสื้อของลำปางนะครับจำนวน500ตัวเท่านั้นนะครับสำหรับพรีออเดอร์ทุกไซส์ทุกสีราคาเดียวกันหมดครับคือ530ไม่ขายขาย480ในช่วงนี้นะครับพรีออเดอร์500ตัว500ตัวแล้วมีเงื่อนไขด้วยว่าถ้าในลำปางส่งฟรีครับส่งฟรีถ้านอกจังหวัดลำปางคิดเหมา500โทษคิดเหมาแล้วก็ขอเก็บค่าส่ง50บาทถ้าซื้อแบบโปรโมชั่น3ตัวขึ้นไปครับส่งฟรีส่งไม่ไอส่งฟรีไม่เท่าไหร่ไม่แต่ที่3ตัวขึ้นไปแบบคลาสไซส์คลาสสีลดอีก100บาทฮะ500ตัวเท่านั้นเขามีที่มาที่ไปยังไม่แต่ละสีนี่คุณตาครับผมก็เขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจจากผังเมืองศรีราชนครไอดีอันนี้คือลายใช่ไหมครับผมลายในเสื้อสื่อให้รู้ถึงวัฒนธรรมนะครับครับแล้วก็เป็นการต่อยอดที่ยั่งยืนแล้วก็ลายเส้นเชื่อมโยงกลมเกลียวเป็นเหมือนเดียวกันนะครับเอาสั้นๆก็ได้มั้ยอันนี้มันเป็นอันนั้นมันเป็นกิมมิคคอนเซ็ปต์แต่สีมันบ่งบอกถึงอะไรบ้างสีเขียวนี่คืออะไรสีเขียวนี่คือเป็นสีของหยกที่ล้ำค่าครับได้รับแรงบันดาลใจจากความศรัทธาของชาวลำปางที่มีต่อพระแก้วมรกตวัดดอนเต่าครับแล้วก็เป็นสีที่เคารพนับถือของคนลำปางวัดในเมืองนะวัดดอนเต่าใช้เป็นเสื้อแบบโควีนะครับสีตัดครับแล้วก็หมายถึงความมั่นคงและความยั่งยืนอันนี้คือสีแรกครับผมนี่คือ first kit ครับส่วน second kitจะเป็นออกสีเทาๆใช่ไหมสีเทาๆนี่ก็ตามความฝันของลำปางครับทานหินลือชาลิปไนท์อ๋อจากแม่เมาะเลยนะแม่เมาะครับคือมีความแข็งแกร่งดุดันน่าเอ็นขามมีความขลังอยู่ในตัวนะครับ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 ผมพูดถึงพละกำลังนะครับมันเป็นความฝันของลำปางส่วนเติร์ดคิดอ่ะตรงนี้ก็คือเป็นสีของดอกธรรมรักษานะครับเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดลำปางแล้วก็ปรับโทนให้มีความคล้ายคลึงกับสีของภาพเขียนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ประตูผาโอ้มีที่มาที่ไปสตอรี่มีสตอรี่มีนะแต่ยังไม่มีเสื้อประตูอาจจะสลับสีเอาก็ได้ครับเอาจริงเหรอบางทีมันจะใช้แบบโอเคงั้นก็ลองดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ตามผมว่าเสื้อประตูมีทั้ง3สีโอเคใช่มั้ยไม่แต่ตอนนี้คือผมไม่รู้ว่ามันรู้สึกจะมีเป็นแบรนด์หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจผมไม่เห็นพยายามดูอยู่ไม่รู้ว่าใช้แบรนด์เดียวกับทางหนองบัวหรือเปล่าหนองบัวพิชญาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่แบรนด์ท้องถิ่นก็น่าจะมีนะครับเพราะเห็นเขาก็ยังนั่นอยู่ไม่ผมไม่แน่ใจว่าใช้แบรนด์ไหนนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขามีดีมาร์กไว้หน่อยเขาบอกว่าสีขนาดตำแหน่งโลโก้ของผู้สนับสนุนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าสั่ง500ตัวนี้อาจจะไม่ใช่เหมือนกับที่จะต้องเอาไว้ใช้ในการแข่งขันจริงเพราะว่าไอต้องมี approve กับสปอนเซอร์ด้วยนะครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงที2ในโซนเหนือ2ทีมที่ชัดเจนแล้วกับการเปิดชุดแข่งเนาะครับนะครับของลำพูนวอริเออร์ดูเหมือนว่าเร็วๆนี้ใช่ไหมคุณหนงนี่คุณได้ยินมาครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ใช่ไหมครับนะครับแบบเสื้อต่างๆนี่ไม่แน่ครับเราอาจจะเป็นที่แรกที่อาจจะแพร่ๆไม่ได้เห็นนะนะครับส่วนของเชียงใหม่ FC เท่าที่ผมตอบถามมาก็ปรากฏว่าเราเห็นละว่าใช้แบรนด์โวนะครับนะครับของเชียงใหม่ FC ใช้แบรนด์โวนะครับแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของแบบทางนี้ยังไม่เห็นเลยครับไม่มีใครเห็นมีแต่ marketing เทพว่ะนะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็มั่นใจกันว่าน่าจะใส่ความเป็นกิมมิกเอกลักษณ์ของเชียงใหม่นะครับในเสื้อแข่งของเชียงใหม่ FC ครับผมไม่ใช่อย่างนั้นเอาจริงเหรอจริงผมคิดว่าจะไปอยู่ในแนวของ BG หมดคอยดูแล้วกันคนนั้นเอาจริงเหรอจริงๆอ๋อเหรอไม่รู้นะอันนี้ความคิดผมเองนะโอเคโอเคความคิดเห็นส่วนตัวไม่แต่ผมขอสตอแต่ผมเชื่อว่าในบ้านต้องสีน้ำเงินอ่ะ
ันนี้น่าจะไม่หนีไม่ออกนะไม่น่าจะหนีออกนะครับพูดถึงใช่ไหมเอฟซีขอไหมนี่แล้วกันตกลงปล่อยยืมตัวอีกแล้วปล่อยยืมครับไปปล่อยใครอีกแล้วเนี่ยครับก็เจ้าโอ๊ตครับทัศนพงศ์หมดละนะครับเขาเหรอมาร่วมกับเราเมื่อเลิกกับเชียงใหม่เอฟซีในเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เป็นเด็กในเครือของบีทีนั่นแหละครับก็ปล่อยยืมแล้วไปหนองบัวพิทยาครับซึ่งก็ล่าสุดนี้ข่าวที่ตามมาก็คือเจ้าเอธิอธิบดีเอธิรัตน์เจ้าเด็กไปอีกเหรอจากบีทีไปหนองบัวเหมือนกันมันยังไงอยู่นี่เป็นพันธมิตรกันหรือเปล่าพันธมิตรกับทางยานแม่คุณครับไม่ตอนนี้ที่คุณหนองบอกว่าทางขอนแก่นไม่ใช่แล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วครับขอนแก่นเอฟซีไม่ใช่ไม่ใช่เครือข่ายของ BG แล้วใช่ไหมอ๋อเพราะนั้นเขาอาจจะสร้างเครือข่ายใหม่เป็นหนองบัวมั้งอาจจะนะไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่คือในส่วนของทีมอย่างลำพูนี่เราพูดแล้วเนาะตกลงมีพวกนี้มีอุ่นนิดๆใช่ไหมมีอุ่นกับแม่โจ้ครับของลำพูนนะครับแต่เสื้อแข็งนี่เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะนั้น4ทีมชัดเจนประมาณนี้ส่วนสุโขทัยไหนๆก็ขึ้นมาแล้วนะครับเชิญสุโขทัยอีกทีแล้วกันนะครับสุโขทัยนักเตะใหม่มี2คนใช่ไหมคุณตะ2คนครับคนนี้คือเอาต่างชาติก่อนเลยเอาต่างชาติก่อนต่างชาติก่อนคนนั้นผมยังไม่อยากคุยถึงเลยนะคนนั้นอ่ะอีกคนนึงอ่ะเซรีออสมันเพเตอร์โซนะครับอืมคือเป็นชาวสวีเดนอายุ31ปีนะครับอืมก็ย้ายมาร่วมกับเรานี่คือก่อนหน้านี้ก็คือเขาจะเล่นอยู่ในโซนบ้านเกิดเขาแล้วก็ไปสกอตแลนด์อะไรมานะครับก็เคยไปเล่นที่มิลตันทีมของอังกฤษด้วยดันดียูไนเต็ดที่สกอตแลนด์นะครับแล้วก็ทีมน็อกของสกอตแลนด์นะครับคือเท่าที่ดูเหมือนว่าเขาจะเล่นอยู่โซนสกอตใช่ครับใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีพาดันดีนขึ้นลีกสูงสุดอ่ะใช่ครับยังไม่เคยเล่นในเมืองไทยเลยนะครับยังเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นออสมันโซคนนี้น่าสนใจนะครับผมหลายคนก็จับตามองส่วนอีกคนนึงครับสมปองสอนแล็บครับผมเป็นไงบ้างสมปองตกลงย้ายฐานมาอยู่นี่แล้วเหรอใช่ครับเป็นนักเตะที่ถือว่ามากประสบการณ์เลยทีเดียวก็เมื่อกี้พูดถึงไซมอนก็เขาก็จะมารุ่นๆกันนะครับก็จะไปช้างไทยเอเวอร์ตันก็ประมาณรุ่นโรนชัยลาซิโยอะไรแบบนั้นโอเคโอเคประมาณนั้นก็คือยุคแรกๆเขาก็จะดังแบบทางวีลังทางนั้นครับแบงคอกครับเป็นทีมที่ค่อนข้างจะสร้างชื่อให้นักเตะคนนี้อ๋อใช่เพราะตอนนั้นเคยมาเล่นบอลถ้วยสมัยตอนที่ทำบอลถ้วยของลำพูนตอนนั้นอยู่สมปองเขาก็มาเหมือนกันใช่อันนี้คือสุโขทัยนะครับก็มีภาพความเคลื่อนไหวของนักบอลอยู่นะฮะยังมีเปิดตัวอยู่นะสุโขทัยก็ยังเป็นอีกทีมนึงที่เขาก็มองว่าน่าจะมีโอกาสอยู่เหมือนกันกับการที่ขึ้นชั้นภายในปีเดียวนะครับทีนี้ไปที่ทีสามครับมังกรฟ้าลีกครับทีสามเราเริ่มกันที่อุตรดิตถ์เลยนะครับอุตรดิตถ์เป็นไงฮะก็เปิดตัวเสื้อซ้อมนะครับใช่มีเสื้อซ้อมเนาะครับผมเสื้อซ้อมนี่ของซีต้าเจอร์ซี่แหละนะครับมีเสื้อซ้อมขึ้นเลยแล้วกันนะครับเสื้อซ้อมของอุตรดิตถ์ตอนนี้นะครับ3โทน3สีเลยนะฮะคุ้นๆนะซีต้าเนี่ยเริ่มคุ้นแล้วผมคุ้นแล้วก็แบรนด์หลักของอุตรดิตถ์กับน่านนะครับน่านก็ใช้ของซีต้าเจอร์ซี่อยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นในส่วนของเสื้อซ้อมนะครับส่วนแม่โจ้นะครับแม่โจ้ก็ดูเหมือนว่าพูดถึงหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเขางอนๆน้อยใจเราครับอุ่นเครื่องอย่างเดียวครับซ้อมทีมอยู่ประมาณนั้นใช่ไหมครับมีซ้อมทีมอยู่ตอนนี้แล้วก็มีลงเกมอุ่นเครื่องอยู่นะครับแต่เรื่องของความคืบหน้านักบอลนี่ยังเหมือนว่ากำลังหาอยู่เหมือนกันครับไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับก็เป็นเรื่องของแม่โจ้นะครับจริงๆแม่โจ้กับหน้านี่ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมทีมนะครับนะครับน่านก็มีอีกสโมสรนึงที่ใช้แบรนด์ของซีต้าเจอร์ซี่อยู่นะครับทีนี้มาที่กำแพงเพชรเลยก็ได้ครับขึ้นกำแพงเพชรมาแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของกำแพงเพชรเองพี่เสกเองดูเหมือนว่าอาจจะเซ็นบราซิล2คนนะครับเห็นพี่เสกบอกว่าจะรอความชัดเจนวันนี้ว่ามติออกมาของทางคำสั่งเนี่ยอย่างคำสั่งล่าสุดที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้ของ T3 เรื่องการขยายเรื่องของการส่ง ICT อะไรพวกเนี้ยผมเชื่อว่าบราซิล2ตัวเนี่ยอาจจะเล่นให้กับกำแพงเพชรในปีหน้าในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับไม่ใช่ปีหน้าขออภัยนะครับอันนี้เป็น ส่วนของบราซิล2คนแล้วมีเยาวชนอีก2คนคงไม่ต้องบอกมั้งว่าคนไหนบราซิลนะฮะน่าจะพออ่านกันออกนะครับนะครับนี่ในส่วนของกำแพงเพชรนะครับส่วนของแม่สอดแม่สอดนี่ก็คงจะเป็นเรื่องของการได้รับวัคซีนแล้วก็อยู่ในพื้นที่สีแดง8ครับผมแดงจัดใช่ไหมครับผมก็พอลาออกคิดดูนะครับอันนี้แม่สอดก็ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับ
ก็ดูเหมือนว่าหลายๆสโมสรในโซนภาคเหนือเราเองอย่างอุตรดิตถ์เองก็ได้วัคซีนแล้วนะฮะแพร่ก็ได้แล้วแพร่ครบ2โดสแล้วเออนะผมว่าหลายๆทีมเขาก็พยายามดูแลตัวเขาเองแหละนะครับสมาคมบางทีก็จะไปหวังพึ่งสมาคมอย่างเดียวผมก็อยู่ยากอ่ะนะครับต้องพยายามช่วยตัวเองกันเป็นหลักแหละผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะเดินหน้าต่อกันไม่ได้นะครับสำหรับในแต่ละสโมสรเพราะเรามีรถโบราณนะครับนั่นก็คือในส่วนของแม่สอดนะครับน่านก็ไม่ต้องขึ้นแล้วครับเพราะว่าน่านเราพูดไปละนะครับถึงเรื่องของเสื้อเรื่องของการซ้อมไปส่วนของพิษณุโลกเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการนะมีออปชันอะไรบ้างมีออปชันเหมือนกันนี่พี่โลกอ่ะใช่ไหมพี่โลกมีออปชันคือเปิดจองวันที่26กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่ให้สิทธิ์ตั๋วปีเมื่อปีที่แล้วผมก็ดูมันสับสนกับกระบวนการคิดหน่อยไหมเขาน่าจะเหมือนที่เมื่อกี้เมื่อเขาบอกนะครับคือที่ว่าให้สิทธิ์ตั๋วปีเขามาเหมือนแบบทดแทนในส่วนที่เขาไม่ได้เข้าชมนะครับที่ตัดจบก่อนนะครับก็โดนตัดจบใช่ไหมเหมือนเขาเสียเงินค่าชมมาแล้วแล้วมันไม่ได้ดูไม่ได้ก็ให้ก็ถือว่าเป็นโบนัสไปทดแทนในการที่จะได้รับอะไรพวกนี้มาแทนโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากครับคุณต้าที่ให้ข้อมูลนะครับถ้าผมมองผมว่าทำไมเขาคิดแค่นี้อ๋อแสดงว่าเขาก็คิดถึงเมื่อฤดูกาลที่แล้วใช่ครับผมก็ถือว่าให้สิทธิ์กับคนที่มีตั๋วปีเมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนนะครับจองก่อนด้วยนะจากราคา590เหลือ500บาทนะครับแล้วก็อยู่ในสัดส่วนใครถือเมมเบอร์ไว้เนี่ย1เมมเบอร์ได้3ตัวนะครับส่วนแฟนบอลปกตินี่จะเปิดประมาณ1สิงหาอันนี้ก็เคลียร์ให้ตั๋วปีก่อนอันนี้เป็นของแคปป้านะครับสีม่วงสวยนะผมดูว่าสีม่วงก็ดูแล้วมันสีหลักของเขาอยู่แล้วใช่ๆๆนะครับลายจะสวยกว่าสีอื่นนะครับส่วนที่ใกล้ๆกับพิโลกก็คงอยู่ที่วัดโบสถ์กรณีของวัดโบสถ์นี่ผมอยากจะให้เห็นสปอนเซอร์2เจ้าที่มาแบบสุดตรงเลยฮะอันนี้เราเห็นลีโอใช่มั้ยครับนะครับส่วนสปอนเซอร์อีกอันที่ได้มาแล้วก็เซ็นด้วยเป็นของทางด้านก็รอทีมงานขึ้นนะฮะนะครับก็มีของลีโอที่ผมบอกสุดโต่งคืออะไรรู้ป่ะเป็นของลีโอกับไทยเดนมาร์กอ๋อคือถ้าฝั่งที่ชอบแอลกอฮอล์ก็ไปลีโอแต่ถ้าเกิดใครเป็นฝั่งคนละขั้วเลยใครเป็นฝั่งใครเป็นฝั่งทั้งเรื่องของสุขภาพก็มาที่ไทยเดนมาร์กเออเข้าท่าครับเข้าท่าเอาเงินไว้ก่อนครับเก็บทุกดอกตอกทุกเม็ดนะครับนั่นก็คือในส่วนของทีมวัดโบสถ์นะครับก็คือเรื่องของการเปิดตัวสปอนเซอร์2รายด้วยกันนะครับแล้วที่ขึ้นมาจ่ออยู่ตรงนี้นี่ผมก็ไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับแต่ผมอยากจะให้ปิดท้ายเรื่องของฟุตบอลรอบหรือว่าด้วยเรื่องของท่าเรือนิดนึงผมขอหักมุมเลยนะครับเพราะว่าตกลงพี่โอ่งมาจริงๆใช่ไหมครับใช่ฮะสรุปแล้วคือองค์ดุสิตเฉลิมแสนได้มาคุมท่าเรือกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเคยทำมาแล้วตอนนั้นพาท่าเรือกลับขึ้นลีกสูงสุดนะใช่ครับแล้วไม่ใช้เขาต่อไม่ใช้ต่อครับเออแล้วยังไงก็จะลองดูครับก็คือเหมือนว่าผมว่าองค์ก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยล่ะเชื่อไหมนิดนึงนะผมถามแบบไอ้โง่เลยแหละเอาแล้วกับ BG อ่ะก็คือโดนลอยมาขนาดนี้นะผมว่ามันต้องมีอะไรแอบแฝงแน่ในใจอ่ะนะไม่งั้นเดี๋ยวนะงั้นแสดงว่าที่ข่าวออกมาในกรณีว่า BG อยากจะให้องค์ไปเรียนโปรไลเซนส์เนี่ยไม่ใช่แล้วสิก็ไม่แน่เพราะว่าตอนนี้แกก็เรียนเออยู่ใช่ไม่ใช่โทษเอ็นเอเลยเส้นอ่ะก็เอหรือโปรเอหรือเปล่าครับเอครับเออล่าสุดนี่คือเรียนเอก็ตอนนั้นเนี่ยบีจีออกข่าวมาว่าที่ไม่ได้ใช้ดุสิตเพราะว่าอยากให้ดุสิตไปอยู่ราชประชาครับไปคุมระดับทีสองเพื่อจะได้มีเวลาในการที่จะไปเรียนเอเลยเส้นครับงั้นแสดงไม่ใช่แล้วสิมันต้องผมถามแบบผมถามไอ้บางเง่าเนี่ยอ๋อผมถามแบบไอ้คนบางโง่เนี่ยอ๋อแล้วตอนนี้อ้าวจู่ๆไปโผล่ท่าเรือก็คุณคิดก็คู่แข่งระดับไทยลีกเหมือนกันน่ะก็คุณพูดเมื่อกี้ไงพอขึ้นชั้นปุ๊บแล้วไม่ได้ทำต่ออ่ะทีนี้ได้กลับมาแล้วยื่นข้อเสนอมาจะทำให้ดูว่าทำได้ไหมได้ไหมครับผมว่าแกก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองด้วยแหละนะไอ้เรื่องของเรื่องอ่ะปีที่แล้วแกก็อยู่ BG แล้วพา BG เป็นแชมป์ถูกไหมเล่นทีหนึ่ง
แต่ BG ไม่ใช้งานดุสิตเฉลิมแสนต่อคนลองคิดต่อไปดิถ้าเกิดสมมติว่าแกมาทำเป็นผมก็คิดนะท่าเรือเป็นผมเป็นดุสิตผมก็คิดนะใช่ไหมเออถ้าเกิดคุณทำท่าเรือเป็นแชมป์ล่ะก็นั่นแหละใช่ไหมต่อทั้งท่าเรือต่อทั้ง BG ด้วยมาดามแป้งคงอยากให้เป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าไม่เคยหาคนที่ลงตัวสำหรับท่าเรือได้สักทีตอกหน้าทั้งสองทีมเลยนะพอขึ้นชั้นปุ๊บถอดเขาบีจีเป็นแชมป์ถอดเขาเนี่ยคือตอกทั้งคู่เลยอ่ะโอเคงั้นเราอยากจะปิดท้ายรอบรั้วบอลเหนือของเราด้วยภาพของดุสิตเฉลิมแสนแล้วกันนะครับเอาครับวันนี้เวลาเราหมดแล้วครับสัปดาห์หน้าเราน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเวลาในการดำเนินรายการนะครับก็คืออาจจะขอให้กระชับมันเหลือประมาณชั่วโมงเดียวนะครับหรือชั่วโมงนิดๆแล้วกันนะครับแต่ก็มีครบในทุกภาคส่วนแล้วนะครับมีทั้งเรื่องของอู่จ๋ามีเรื่องของพบบอลเหนือนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะขอกระชับเวลาลงมาด้วยเพราะว่าที่หนึ่งก็คือสภาพโควิดแบบนี้นะครับเรื่องของการเดินทางหลายๆอย่างก็จะมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเนื้อหาของประเด็นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยเรายังไม่เปิดเพราะฉะนั้นกระแสข่าวต่างๆมันยังไม่ไหลพรั่งพรูมามากมายนะครับแต่เราก็พยายามจะทำให้มีครบทุกช่วงมีบทสัมภาษณ์มีการพูดคุยถึงกีฬาอื่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกถึงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับขอบคุณผู้สนับสนุนของด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีซูซูสาราเชียงใหม่ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการนะครับยังอยู่กับช่วงของโปรแรงซ่าเต็มแม็กอยู่นะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการที่ยังไม่ถึงหมดสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับเข้าไปติดต่อสอบถามได้นะครับทางเพจ Facebook ของอีซูซูสาราเชียงใหม่ได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะเข้าไปที่สาขาต่างๆของอีซูซูสาราทั้ง5สาขาก็ได้ครับสาขาหน้าโรงเรียนปริ้นสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาสันทรายนะครับแล้วก็สาขาดอนจันนะครับแล้วก็รวมไปถึงเชียงใหม่เฟสมิลครับนมดีมีคุณภาพของภาคเหนือเราเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงทรายป่า5ทรายดีมีคุณภาพทุกเม็ดเหมือนเดิม นะครับ นะครับดาวเรืองตราบ้านครับจากบริษัทไทยโฮมซีดที่อำเภอจอมทองครับช่วงนี้ก็ตัดดอกดาวเรืองขายอยู่นะครับแล้วก็ดาวเรืองที่เรียกได้ว่าเป็นของคนเชียงใหม่จริงๆนะครับก็สนับสนุนกันได้ครับเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองนะครับแล้วก็สุดท้ายซีต้าเจอร์ซี่ครับออกแบบผลิตและจำหน่ายชุดกีฬาทุกรูปแบบของนักกีฬาและผู้รักการออกกำลังนะครับเข้าไปที่เพจของซีต้าเจอร์ซี่ได้นะครับไปดูรายละเอียดไปดูแคตตาล็อกกันไปสอบถามกันได้นะครับวันนี้ก็คือทั้งหมดของหิมสนามต้องวงเล่าครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าศุกร์หน้าครั้งที่14ผมคุณโหน่งคุณตะลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ